สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปสอน Unity นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะที่สอนเรื่องของการเปลี่ยนซีนนั่นเองนะฮะสำหรับมือใหม่หลายๆคนเนี่ยที่มาลองจับ Unity เขียนแล้วก็เรื่องเปลี่ยนซีนเนี่ยอาจจะงงนะฮะว่าตัวคําสั่งมันทางานยังไงนะครับเดี๋ยวตัวคลิปนี้ผมก็จะอธิบายสอนให้นะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นจากตอนนี้พอเรา new project ขึ้นมานะครับเราจะได้ซีนพื้นฐานมาตัวหนึ่งคือชื่อว่า sample Scene ผมขอเปลี่ยนนะฮะ ชื่อว่าซีนหนึ่งละกันนะครับจากนั้นนะครับในซีนนี้เดี๋ยวผมขอเพิ่มปุ่มเข้าไปนะฮะขอทำง่ายๆเลยนะครับปรับเป็นบทสองมิติก่อนนะครับตัวปุ่มตัวนี้นะครับเปลี่ยนชื่อนะครับเป็น next scene <c oughs> ขออภัยฮะ next scene นะครับจากนั้นใยายพิกัดนิดนึง ไว้ตรงนี้แล้วกันแองอิงจากขอบล่างแบบนี้นะครับเดี๋ยวปุ่มตัวนี้ถ้าเกิดมีการคลิกมันจะเปลี่ยนซีนนะครับแต่ก่อนจะเปลี่ยนซีนผมขอลองเพิ่มรูปกราฟริกอะไรสักอันหนึ่งเข้าไปนะครับเอาเป็นเป็น 2D object เป็นซไบแล้วกันนะครับเอาไปไว้ที่จุด0 0น,น,นะครับเอาเซตเป็นศนย์ด่วนนะฮะแล้วก็เอา รูปโดเรมอนนะครับใส่เข้าไปนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าผมเอารูปโดเรมอนใส่เข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่าเขาต้องการเป็นสไปน์นะถ้าเรามาดูที่โดเรมอนเนี่ยเราจะเห็นว่าไทเนี่ยมันยังไม่ได้เลือกเป็นสไปน์นะครับผมต้องการเลือกก่อนเดี๋ยวโนบิต no ะด้วยเหมือนกันนะครับผมขอเปลี่ยนเป็นสไปน์ไว้เลยกลับมาที่ตัวรูปของผมนะครับผมลากโดเรมอนมาวางได้ละนะครับ มีโดรีมอนจิ๋วตัวนี้อยู่ตั้งชื่อนิดนึงนะครับโดรมอนนะฮะเราจะเห็นว่าการการใช้ตัวแคนวาสเนี่ยแคนวาสคือเหมือนเป็นเลเยอร์ที่อยู่เหนือเหนือบนสุดของจอเสมอนะครับมันจะมองแยกจากวัตถุอื่นๆนะครับอย่างรูกนี้นะฮะถ้าเวลาที่กล้องมองเข้าไปเนี่ยเห็นไหมตัวนี้กล้องมันจะมองตรงนี้แต่เขาจะเห็นแคนวาสตัวนี้อยู่ด้วยเสมอนะครับอยู่คือเทียบกับอัตราส่วนหน้าจอนะฮะ ออปรับโเลมอนให้ไกลเข้าไปอีกนิดนึง่งสานะกดที่คาเมล่เราจะเห็นนะฮะหรือมากดที่แถบเกมดูก็ได้อยู่แบบนี้นะครับอาจจะอยากขยับมาอีกนิดนึง่งนะสมมตุติตรงนี้ก็แล้วกันนะครับพยายามดูผ่านคาเมล่าหรือ,ห,รอหน้าต่างเกมก็ได้นะฮะจากนั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะไปสร้างซีนที่2ขึ้นมาก่อนนะครับกดเซฟก่อนนะฮะแล้วก็มิวซีนเซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้จะเซฟซีนใหม่ไว้ตรงนี้นะครับชื่อว่าซีน2นะฮะซีน2ซีน1ซีน2แบบนี้นะครับในซีน2ผมทำง่ายๆแล้วกันนะฮะผมก็เพิ่มรูปอีกอันหนึ่งเข้าไปนะฮะก็เอาโนบิตะไปแปะไว้ไ,ไว้ที่พิกัด00น,นแล้วก็ สามสิบนะครับถ้ากดที่คามิล่าดูเราจะเห็นโอวิตยอยู่ตรงนี้นะครับหรือกดหน้าต่างเกมดูก็ได้นะฮะอยู่ไกลๆถ้าไกลไปก็ปรับได้นะฮะสิบป <30. S 1> รับได้นะครับ <c oughs> อยู่ตรงนี้ก็ได นี้แล้วกัน,นครับตำแหน่งนี้น่าจะเห็นใหญ่กำลังพอดีหมายความว่าซีนสอ่ะผมมีรูปโนบิตะซีนหนึผมมีรูปโดเรดมอนอยู่แบบนี้นะครับมีปุ่มถ้าคลิกปุ่มนี้มันจะต้องเปลี่ยนไปซีนสอที่เป็นโนบิตะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างสคริปต์ขึ้นมาเลยนะครับ n t w create แล้วก็ C Sharp s สคริปแบบนี้นะครับตั้งชื่อว่าซีนสคริปต์ปแล้วกันนะฮะจากนั้นนะครับผมสามารถที่จะเอาสคริป ไอตัวซีนสคริปต์เนี่ยมาแปะในอันไหนก็ได้เกมออบเจกตัวไหนก็ได้แต่ผมมักจะชอบ c ค e ียร์เดนตี้นะฮะสร้างเกมออบเจกตัวนึงมาแล้วก็จะตั้งชื่อว่า s คริปต์แมเน e เนะครับเหตุผลที่ผมทำแบบนี้เพราะว่าเวลาที่ผมเอาสคริปต์ไปแปะตัวไหนก็ได้เนี่ยถ้าผ่านไปอีกสัก2 3สเดือนหรือปีนึงผมกลับมาเปิดซีนนี้ทำงานแก้ไขเนี่ยบางทีผมจำไม่ได้แล้วว่าผมเคยเอาสคริปต์แปะไว้ที่ไหนนะบางคนแปะเข้าไป ข้างในลึกๆอย่างเงี้ยก็หาไม่เจอนะครับผมเลยนิยมจะแปะไว้ที่นี่เวลาเข้ามาปุ๊บผมก็จะรู้ว่าอ๋อสคริปผมอยู่ที่นี่ผมก็มาหาได้เลยนะฮะเดี๋ยวเปิดสคริปขึ้นมาก่อนใ <c oughs> นนี้นะฮะผมขอลบฟังก์ชัน start กับ update ทีก่อนยังไม่ได้ใช้นะครับถ้าคนทั่วไปที่เวลาไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเราก็จะเจอคำสั่งนะฮะในการเปลี่ยนซีนเรามักจะเจอคำสั่งนี้ก่อน a p p l i c a คชันจุดโหลดอมันไม่ได้อยู่ในนะ,ะคือเรามักจะเจอคำสั่งที่แอปพลิเคชันจุดโหลดเลแบบนี้นะฮะตัวเนี้ยใช้ได้นะครับเวลาสั่งก็คือก็ย้ายไปซีน2แบบนี้ชื่อซีนสอเนี่ยก็จะต้องตรงตามซีนที่เราตั้งนะฮะตรงนี้ ตัวใหญ่ตัวเล็กต้องเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าคําสั่งนี้มันเป็นคําสั่งเก่าไปแล้วที่เขาไม่ได้ให้ใช้ละนะฮะยูนิตี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขามีคําสั่งใหม่ให้เราใช้ซึ่งการจะใช้คําสั่งนั้นอะ่ะมันจะต้องไป Import นะครับโดยการใช้คําว่า using unity engine scene management แบบนี้นะครับจากนั้นผมถึงจะสามารถมาเรียกใช้ได้ทีนี้เดี๋ยวผมขอมาสร้างฟังก์งชันเอาไว้ให้ปุ่มตัวนั้นเรียกใช้ก่อนนะครับผมตั้งชื่อว่า on click Next Scene แบบนี้นะครับ On Click Next Scene ต้องเป็น Public ด้วยนะครับปุ่มถึงจะมาเรียกใช้ฟังก์ชันตัวนี้ให้เราได้นะครับจากนั้นข้างในนี้ผมก็สั่งเลยว่า Scene Manager นะครับตัวนี้ Scene Manager เราจะเห็นว่าถ้าไปดูใน t o o Tip ของมันตัวนี้ Scene Manager มันอยู่ใน Unity Engine Scene Management ที่เราเพิ่งสั่ง Import มันเข้ามานั่นเองนะครับถ้าไม่สั่ง Import จะไม่มีให้เลือกใช้งานนะครับ Scene Manager จุด โหลดซีนนะครับก็ตามด้วยชื่อซีนที่เราอยากจะให้ไปไม่ต่างจากคำสั่ง a p p l i c a t i o n l รอ d ลด v e l เมื่อกี้เลยนะครับก็แค่เปลี่ยนมา Import แล้วก็เรียก c e n n Manager.load ลด e n e แค่น,นี้เองนะฮะมันก็จะเปลี่ยน Scene ให้เราได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่ฝั่ง Unity ก่อนที่ปุ่มนะครับตัวนี้ตรง On Click นะครับ เมื่อคลิกปุ่มนี้แล้วเราจะให้มันทําอะไรนะครับผมกดบวกเข้าไปทีหนึง่งจะให้ทาฟังก์ชันเมื่อกี้ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาซึ่งฟังก์ชันตัวนั้นอยู่ที่ไหนเราก็ต้องลากเก็บอ็อบเจกต์ตัวนี้ลงมาที่ช่องนี้นะครับเพื่อให้ unity รู้ว่าอ๋อฟังก์ชันอยู่ที่เก็บอ็อบเจกต์ตัวนี้นะและเลือกมาตัวที่เราสร้างไปเมื่อกี้ชื่อว่า on click next scene แบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมกดเซฟทีหนึ่งก่อนจากนั้นเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะฮะ ตอนนี้ถ้าผมกดเพลย์เพื่อทดสอบดูนะครับการเปลี่ยนซีนเดี๋ยวตอนที่ผมกดปุ่ม next scene ปุ๊บเราจะเจอเออร์เอรอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเออร์เอนี้ผมอยากให้ทุกคนรู้จักนะครับเป็นเออร์เอที่ส่วนใหญ่แล้วมือใหม่จะเจอประจํานะครับถ้าผมกดปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาจะขึ้นมาซีนไอซีนสองที่เราไปเนี่ยมันบอกว่ามันไม่รู้จักหรอกนะอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็จะมีบอกเราด้วยว่าเนี่ยต้องไปที่เมนูไฟล์และ build setting นะครับจำให้แม่นนะครับถ้าเจอเออร์เอแบบนี้อย่าไปเสียเวลากับมันมาที่เมนูไฟล์แล้วก็้วตัันนีะครบ เราจะเห็นด้านบนตรงนี้นะครับมันจะมีซีนหนึ่งอยู่แต่มันจะไม่มีซีนสองที่เราสร้างขึ้นมานะครับเราต้องทําการลากมันเข้ามาพูดง่ายๆว่าซีนไหนที่จะถูกใช้งานในในตัวโปรเจกต์ kt, ในเกมของเรานะครับเราต้องลากมาไว้ที่นี่ด้วยกันทั้งหมดนะครับเหตุผลนะครับเพราะว่าบางซีนเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้อยากจะถูกเอามาใช้งานด้วยเพื่อเปลี่ยนซีนหรือทําอะไรด้วยเพราะว่าบางซีนเราสร้างขึ้นมาเพื่อจะสร้างพรีแฝงหรือทําอะไรบางอย่างใน ในตัวโปรเจกต์เราอะหรือเป็นตัวทดสอบซีนทดสอบอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ใช้จริงนะฮะดังนั้นอันไหนใช้งานจริงเราก็ต้องลากมาไว้ที่นี้ให้หมดนะครับแค่นั้นเองนะครับจากนั้นปิดไปเลยแล้วกดทดสอบอีกรอบหนึ่งผมกด next scene นะฮะเห็นไหมฮะมันจะย้ายมาซีนนี้ได้ที่มีโนบิตะอยู่นะครับแค่นี้เองเห็นไหมครับอยากจะไปซีนไหนแล้วก็แค่สั่ง ซีเมนเจอร์ใช่ไหมครับให้ย้ายซีนไปแล้วก็ดูชื่อซีนให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับทีนี้แถมอีกนิดนึงละกันสมมุตินะสมมุติว่าผมอยากให้ตัวโดรัเมอนเนี่ยมันย้ายซีนตามไปอยู่กับซีโนบิตาด้วยเพราะว่าปกติเวลาการเปลี่ยนซีนเนี่ยยูนิตี้เนี่ยเขาจะเคลียทุกอย่างในซีนเก่านะฮะออกไปให้หมดทำการเบรคคอร์เรชันคืนแรมคืนอะไรพวกนี้ให้เราโดยอัตโนมัติซึ่งจริงๆการเปลี่ยนซีนแบบนี้มันเป็นข้อดี เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมมีสักสิบซีนแล้วผมต้องมาเมเนจซีนเอาเองอ่ะคือในยูนิตี้ผมมีซีนเดียวแล้วผมแบบต้องมานั่งเปลี่ยนคอยลบนุ่นต้องเคลียร์ตัวนี้เอาเองค่อนข้างวุ่นวายยูนิตี้ก็จัดการตัวนี้ให้เรามันก็ดีแต่ว่ามันอาจจะมีบางครั้งที่เฮ้ยเราอยากขอแค่ตัวเนี้ยตัวเดียวอะ่ะที่ยูนิตี้ไม่เคลียร์นะแล้วก็ส่งมันไปอีกซีนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้วิธีการไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่สคริปต์ก่อนผมสร้างตัวแปร Public นะครับ เกมอ็อบเจกนะครับชื่อว่าโดราเอมอนแบบนี้นะแล้วก็เซฟกลับมาที่ตรง Unity Script m a n a g e r รตัวนี้ของผมนะครับมันก็จะมีตัวแปรดโดราเอมอนขึ้นมาละเห็นไหมฮะบ,บอกไว้ก่อนนะชื่อโดราเอมอนไม่จำเป็นต้องไปตรงกับไอพวกนี้นะมันชื่ออะไรก็ได้มันเป็นแค่ตัวแปรนะครับเดี๋ยวจะสับสนกันสมมุติอะ IM g ออย่างงี้ก็ได้อ่ะกลัวจะงงกันนะครับ เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับให้มันซิงค์สคริปต์อ่ะอย่างนี้ก็ได้นะฮะแค่แค่เป็นการลิงก์ว่าไอตัวแปร img ผมอะ่ะเดี๋ยวผมลากโดยแล้วมันมามันคือตัวนี้นะครับลากเข้ามาดังนั้นถ้าผมสั่งอะไรที่ตัวแปร img หมายถึงตัวโดเรมอนตัวนี้นั่นเองนะเห็นไหมคลิกเขาจะบอกว่าคือตัวนี้นะผมจะใช้ v o i e start v o i e start นี่เป็นฟังก์ชันพื้นฐานของ unity นะครับ เปิดมาปุ๊บผมสั่งเลยว่า don t destroy นะครับตัว amg ตัวนี้หมายความว่ามันจะไม่ถูกทำลายเวลาที่มันมีการเปลี่ยนซีนโหลดซีนใหม่นั่นเองนะครับอ่ะผมเซฟก่อนนะครับกลับมาแล้วผมกด Play นะครับเดี๋ยวผมลองกด next scene นะฮะเห็นไหมฮะโดเรมอนจะย้ายมาอยู่ในซีนนี้กับโนบิตะด้วยโดเรมอนมันจะถูก สร้างขึ้นมาในในซีนพิเศษที่ชื่อว่า Don't Destroy a l l o d แล้วก็อยู่ที่นี่นะครับแค่นี้เองนะฮะการย้ายซีนไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วก็ตัวคําสั่งนะครับมันก็แค่นี้เองนะฮะถามมีคําถามว่าถ้าเกิดไม่ใช่การคลิกปุ่มล่ะเช่นเงื่อนไขของการทําเกมเมื่อเก็บไอเทมครบหรือคะแนนได้ถึงเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับ อันนั้นนะ่ะก็อยู่ในเงื่อนไขของเกมแต่ละคนครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามจุดไหนในโค้ดที่เป็นการตอบได้ว่าจุดเนี้ยตรงตามเงื่อนไขของเราแล้วเราก็แค่เอาคําสั่งเนี้ยไปไว้แล้วก็ใส่ชื่อสีนี้ถูกต้องเน้นย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับมีกี่ซีนที่จะใช้งานต้องลากมันเข้ามาไว้ในตรงนี้ในบิวเซ t ต,ติ้งนี้เสมอนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้ผมก็ทิ้งไว้ทั้งหมดเท่านี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับ มือใหม่ที่ลองเล่นอยู่ในที่ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ